ละครสั้น FC เรื่องสุขสันต์วันเกิดขอเล่นด้วยคนสิขอเล่นด้วยคนได้ไหมพี่คะมีคนขอเล่นด้วยค่ะพี่เฮ้ยเหม็นสาบมานี่เร็วๆเธอเชอรี่พี่ไม่ให้เล่นขอโทษด้วยนะพี่คะรอด้วยดีพี่รอด้วยถอยไปสิพี่คะทำไมไม่เล่นกับเขาล่ะคะเล่นเยอะๆสนุกดีออกพี่เธอไม่เห็นหรือไงเชอรี่สกปรกจะตายแม่จะกลับหรือยังนะจินดาแม่ไม่ลูกติดสามีเสียชีวิตเธอต้องเลี้ยงลูกตามลำพังเธอมีอาชีพรับจ้างตอนนี้แม้แต่บ้านเธอก็ไม่มีอยู่เธอมาปลูกเพิงเล็กๆอยู่ข้างสวนสาธารณะโจ้ลูกชายวัย8ขวบตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าเรียนเพราะจินดาไม่มีตังค์แม่ครับวันนี้โจ้ไปวัดมาหลวงตาให้อาหารมาเยอะเลยแม่รีบๆมากินนะครับวันนี้แม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจ้ะโจ้แล้ววันนี้โจ้ไปไหนมาหรือเปล่าลูกหนูได้เพื่อนเล่นบ้างหรือยังโจ้มีเพื่อนแล้วนะแม่เพื่อนโจ้เยอะมากเลยเป็นเด็กน่ารักกันทุกคนโจ้สนุกมากเลยครับแม่จริงเหรอโจ้แม่ดีใจจังหนูจะได้ไม่เหงาเวลาแม่ไปทำงานมาครับแม่มากินข้าวกันวันนี้โจ้ได้อะไรมาแม่มาดูสิไหนแม่ขอดูสิว่าโจ้ได้อะไรมาแซนด์วิชเหรอลูกแม่ดูสิยังไม่เสียเลยแต่เขาก็ทิ้งแล้วแต่เขาใส่ถุงนะแม่กินได้ไม่เป็นไรหรอกจ้ากินจ้ะลูกโจ้จ้าพรุ่งนี้วันเกิดโจ้แล้วนะอายุครบ8ขวบลูกอยากได้อะไรบอกแม่นะอยากได้ของเล่นไหมเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อพรุ่งนี้นะจ๊ะโจ้ร้องไห้ทำไมล่ะลูกเปล่าครับโจ้ดีใจโจ้ไม่ได้เสียใจนะครับแม่โจ้ดีใจที่โจ้จะได้ของเล่นแล้วแม่มีตังค์เหรอครับมีสิโจ้แม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้โจ้นานแล้วนะพรุ่งนี้โจ้ไปเลือกดูเลยนะลูกนะว่าอยากได้อะไรโจ้อยากได้หุ่นยนต์ครับแม่โจ้อยากได้หุ่นยนต์เอามาเล่นได้ไหมครับแม่ได้สิจ้าโจ้เดี๋ยวแม่จะซื้อให้นะทั้งสองคนนอนคุยกันทั้งคืนจนเผลอหลับไปแม่ครับเลิกงานแล้วเจอกันที่ร้านตุ๊กตาหน้าโรงพยาบาลนะครับโจจะรออยู่นะครับแม่ได้จ้ะโจหนูก็อย่าลืมกินข้าวให้เรียบร้อยนะจ๊ะเข้าใจไหมครับแม่เจอกันครับจินดาเธอทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งได้ค่าจ้างเพียงวันละ150บาทเพราะเจ้าของเห็นว่าเธอไม่มีความรู้อะไรจึงกดราคาเธอก่อนที่สามีของจินดาจะเสียชีวิตก็ได้ทิ้งหนี้รายวันก้อนใหญ่ไว้ให้จินดาทำให้จินดาไม่มีแม้กระทั่งเงินเก็บหรือว่าเงินกินโจดีใจเป็นอย่างมากที่วันนี้จะได้ของขวัญวันเกิดชิ้นแรกในรอบ8ปีเวลาว่างของโจส่วนใหญ่นอกจากเก็บขยะขายแล้วโจยังมานั่งเฝ้าที่ร้านแห่งนี้เป็นประจำแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปถามราคาตุ๊กตาตัวแล้วตัวเล่าที่ขายออกไปโจก็ได้เพียงแค่มองยังไม่กล้าเข้าไปนั่งรอข้างหน้าร้านดีกว่ารอแม่มาจะได้เข้าไปพร้อมกันพ่อฮะ
เดี๋ยวเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวก็หมดหรอกโหตัวใหม่ล่าสุดเลยนะพ่อดูในทีวีโอ้โหฟังก์ชันเพียบเลยพ่อเร็วๆหน่อยสิครับพ่อเร็วอยากได้พี่ครับตุ๊กตาตัวใหม่ล่าสุดตัวนู้นราคาเท่าไหร่ครับพี่25,000จ้าเชิญดูก่อนได้เลยนะจ๊ะมาใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดฟังก์ชันเพียบเลยนะขยับได้เหมือนคนเลยล่ะพ่อครับอยากได้ตัวนี้ครับเอาสิลูกพ่อใจดีที่สุดในโลกเลยครับพี่ครับผมเอาตัวใหญ่นะครับไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่กล่องผมจะเอาไปเลยเดี๋ยวพ่อดูนี่นะครับนี่กอดได้ด้วยนะครับพ่อตัวเท่าผมเลยไปกลับบ้านกันเจ้าหุ่นยนต์โอ้โหออกไปอีกตัวแล้วเหรอเนี่ยดูสิขยับได้เหมือนคนเลยเฮ้ยเมื่อไหร่แม่จะเลิกงานสักทีนะพ่อครับเสร็จแล้วเราไปกินอาหารญี่ปุ่นนะครับผมอยากกินซูชิปลาแซลมอนนะครับพ่อแล้วทำไมไม่กินที่ร้านเราล่ะลูกร้านเราก็ขายเหมือนกันนะก็เบื่อแล้วนี่นาพ่อกินทุกวันไปอวดแม่ก่อนนะแม่ครับแม่ครับดูสิพ่อซื้อหุ่นยนต์ให้ผมด้วยคุณคะทำไมต้องซื้อหุ่นยนต์ตัวใหญ่ให้ลูกด้วยดูสิถ้าจะแพงนะเนี่ยเอาหน้าอย่าบ่นเลยลูกอยากได้แล้วนี่กินอะไรมาหรือยังมากินข้าวก่อนสิลูกเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กินอร่อยๆไม่กินครับแม่ผมจะไปกินข้างนอกกับพ่อพ่อครับไปเถอะเราไปกินอะไรอร่อยๆกันดีกว่ากินข้าวบ้านเบื่อจะตายอยู่แล้วของได้ครบแล้วนะคะเจ๊คะพอดีว่าจินดาวันนี้อยู่เย็นหน่อยนะลูกค้าเยอะเลยน่ะเดี๋ยวฉันให้เพิ่มอีก50นะได้ค่ะนี่ดึกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโจ้จะเป็นยังไงบ้างนะตายจริงอย่าบอกนะว่าไปรอที่ร้านเจ๊คะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะลูกค้ายังไม่หมดเลยนะเธอจะรีบไปไหนรอให้โต๊ะนู้นเข้าไปก่อนถึงจะกลับได้เข้าใจไหมเฮ้ยทำงานไม่คุ้มค่าแรงจริงๆแม่ครับทำไมแม่ยังไม่มาอีกล่ะครับโอ้ยหิวข้าวจังเลยเอายังไงดีไม่กล้าไปตามแม่ที่ร้านด้วยสิเดี๋ยวเจ๊เจ๊ก็จะบ่นเอาร้านค้าอย่าเพิ่งปิดนะรอแม่ก่อนเอายังไงดีง่วงน้อยแล้วสิด้วยความดีใจที่จะได้ของขวัญเป็นชิ้นแรกโจจึงมานั่งเฝ้าที่ร้านนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงมืดก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเจ๊คะขอตัวกลับก่อนนะคะโจ้จะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยแม่ขอโทษนะลูกแม่มาช้าเองโจ้หรือว่าจะกลับบ้านไปแล้วโจ้มานอนอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะลูกโจ้ตื่นโจ้มาแล้วหรอครับแม่โจ้เผลอหลับไปนะครับขอโทษด้วยแต่โจ้สบายดีนะครับแม่ไปดูตุ๊กตากันดีกว่า
ขาใกล้จะปิดร้านแล้วครับแม่เร็วครับแม่แม่ครับโจไม่เป็นอะไรดูสิตัวนี้ไงที่โจอยากได้ตัวนี้เหรอลูกใช่ครับแม่ตัวนี้เลยพี่ครับตุ๊กตาตัวนั้นราคาเท่าไหร่ครับพี่25,000จ้าแม่ครับพี่เขาบอก25,000ครับแม่ด้วยความที่โจไม่ได้เรียนหนังสือทำให้ไม่รู้ว่าเงิน25,000นั้นเยอะแค่ไหนแม่ครับแม่ยืนนิ่งทำไมครับไปดูข้างในกันครับมีข้างในให้ดูด้วยนะนี่เลยครับแม่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เท่าโจ้เลยถ้าโจ้ได้ไปจะได้เป็นเพื่อนเล่นกับโจ้ไงครับแม่โจ้จ๊ะพอดีเงินแม่ไม่พอนะจ๊ะหรอครับแม่ไว้วันหลังเรามาดูใหม่นะโจ้ไปเถอะลูกกลับบ้านกันแล้วตัวเล็กตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะ 8,000 จ้าโอ้โหตัวเล็กยังจะ 8,000 อีกเหรอจ๊ะของนำเข้าน่ะลิขสิทธิ์แท้เลยนะที่นี่ไม่มีหรอก199หรือของก๊อปน่ะถ้าอยากได้ตลาดนัดจ้าถ้ารู้ตัวว่าไม่มีตังก็ไม่น่าจะเข้าตั้งแต่แรกนะเฮ้ยเสียเวลาปิดร้านจังเลยเห็นนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าคิดว่าจะมีตังค์ไปเจ้าโจ้กลับบ้านกันนะลูกนะไว้แม่เก็บเงินอีกแป๊บนึงเดี๋ยวแม่จะซื้อให้นะลูกนะครับแม่แต่โจ้ไม่อยากได้แล้วครับแม่เราเอาเงินไปซื้อสังกะสีปูบ้านดีกว่าเนาะวันนั้นงูเข้าบ้านด้วยแหละแม่จริงเหรอลูกต้องระวังนะไปโจ้กลับบ้านกันลูกดึกแล้วฉันไม่ได้อยากได้แกหรอกฉันก็ดูไปอย่างนั้นแหละฮะแค่ดูก็ดีใจแล้วไปครับแม่กลับบ้านกันโจหิวข้าวแล้วครับแม่แม่ครับวันนี้ทำงานเหนื่อยหรือเปล่าครับแม่โตขึ้นโตขึ้นโจ้จะทำงานเลี้ยงแม่เองนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะโจ้ไม่เป็นอะไรครับแม่เข้าบ้านกันเถอะจินดารู้ว่าโจ้เสียใจมากแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ปลอบใจเท่านั้นวันเกิดของโจ้ทุกปีก็เป็นแบบนี้ไม่มีของขวัญไม่มีงานเลี้ยงไม่มีขนมเค้กมีแต่เสียงเพลงและคำอวยพรจากแม่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ฝึกสรรค์วันเกิดนะโจ้